ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ผมได้เลือกแล้วว่าจะไปดูบ้านคอลอสเซลซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นพี่แต่ละคนต้อนรับกันเป็นอย่างดีมากอีกทั้งยังพาไปทัวร์ในแต่ละวิชาว่าอยู่ตรงจุดไหนบ้างรวมไปถึงยังพาไปตีบัตรสอบแล้วก็อื่นๆอีกด้วยมาดูกันนะครับว่าเขาจะได้บ้านไหนใน4บ้านจากหมวดคัดสรรกันแน่แต่ก่อนที่เราจะไปเลือกบ้านกันนะครับก็มาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีสีประจำบ้านแล้วก็ลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนี่ยในบ้านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ1บ้านคอลอสเซลสีประจำบ้านก็คือสีน้ำเงินลักษณะนิสัยคือเป็นคนรักสงบเงียบขรึมขยันและอดทนบ้านต่อมาคือบ้านคิงดอลล่าสีประจำบ้านก็คือสีม่วงลักษณะนิสัยก็คือมีความมั่นใจในตัวเองเป็นผู้นำสูงส่งและเย่อหยิ่งบ้านที่3คือบ้านไลเกอร์สีประจำบ้านก็คือสีเหลืองลักษณะนิสัยกล้าหาญดุดันบ้านต่อมาก็คือบ้านฟีนิกซ์สีประจำบ้านก็คือสีแดงลักษณะนิสัยฉลาดปาดเปรียวรักคุณธรรมเอาละครับคร่าวๆทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้างั้นแล้วก็ไปลุยกันเลยและแล้วก็มาถึงวันที่ผมจะต้องเลือกบ้านนะครับจากหมวดคัดสรรงานนี้ผมต้องบอกอย่างไม่โกหกเลยว่าตื่นเต้นโคตรๆพอเริ่มนั่งเก้าอี้แล้วกด G 1ครั้งนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับการทำงานของหมวดคัดสรรและแล้วบ้านที่ผมได้ออกมาก็คือบ้านไลเกอร์นั่นเองถึงจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแวะเข้าไปทักทายรุ่นพี่ในบ้านไลเกอร์กันหน่อยพี่พาเพื่อนใหม่มาแนะนำรู้จักเราแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักเลยโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับเด้อผมชื่อคู่ซ่าครับยินดีที่รู้จักทุกคนครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะครับผมเฮ้ยสำเนียงเลิศมากมือนี่สิมามวนกันน้ำครับผมมวนแน่นอนครับพี่สุว่าเฮ้ยพี่สุให้ผ่านค่ะคะแนนยังไม่ได้ใช่หรอขอบคุณหลายๆครับยังไม่ได้ร้องอะไรเลยอ่ะโอ้ยสูงมือกราบลงโอ้เป็นตะมวนนะครับน่าเป็นตะมวนเพลงแต่ละเพลงเก่าๆคลาสสิกทั้งนั้นเลยหลังจากที่พูดคุยกับเพื่อนๆภายในบ้านเสร็จรุ่นพี่ก็เดินเข้ามาถามผมว่ามีของพอที่จะไว้ตีตู้เซฟและคาถาเพลิงโลกันหรือยังซึ่งผมก็ได้บอกกับรุ่นพี่ไปว่ามีของครบหมดเรียบร้อยแล้วรุ่นพี่ก็เลยแนะนำว่าตอนนี้มันใกล้จะดึกแล้วแนะนำเนี่ยให้เก็บแคนดี้สีเหลืองเนี่ยภายในรอบๆบ้านไปก่อนรอแบบว่าช่วงเช้าอย่างนี้ค่อยออกไปพร้อมกันกับเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้ไปเก็บอะไรเลยก็ดันมีฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าลงมาอย่างหนักทำให้แบบว่ารุ่นพี่แต่ละคนเนี่ยพยายามบอกนะครับผมน้องปีหนึ่งต่างๆเนี่ยให้กลับเข้าไปในบ้านนั่นเองนั่นก็หมายความว่าผู้เสพนะครับผมอาจจะกำลังมาที่บ้านไลเกอร์ก็เป็นไม่ได้คุณก็ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนจับไปนะพี่น่าสูงกว่าแม่เราสองคนชื่ออะไรคะเดี๋ยวครับอันกระต่ายเมื่อกี้นี่คือต่อยคนมาครับกระต่ายหรือชื่ออะไรคะลูกสองคนก็มีน้องอีกคนนึงชื่อน้องโอ้ไหนครับมองไหนครับไหนครับทั้งสองคนค่ะสองคนเลยอ๋อครับผมซื้อคู่ซ่าครับคู่ซ่าครับผมกับใครนะชื่อเอ็นนะครับชื่อเอ็นครับผมชื่อเอ็นก็หล่อโทรผิดโอ้ยแต่ยินดีให้รู้จักนะครับผมนี่เดลิจักครับนี่ชื่อพี่แพทริเซียค่ะเช็คก่อนผมชื่อวันดีครับเอ้ยแพทริเซียมีโอกาสจะเช้าไหมครับสวัสดีครับผมชื่อคิงครับไม่เคยจะครับสวัสดีครับน้องแมวพี่ไม่ได้น้องใหม่ครับผมแต่ว่าฝนจะจุดตกเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทุกคนในบ้านปลอดภัยต้องขอขอบคุณมือปราบทุกคนที่คอยปกป้องบ้านนี้เอาไว้หลังจากที่ผ่านพ้นคืนนี้ไปผมก็เริ่มไปฟาร์มแคนดี้สีเหลืองรอบๆบ้านสักนิดหน่อยก่อนที่จะขับรถเดินทางไปที่บ้านคอลอสซอลเพื่อที่ทำการแลกเปลี่ยนเสื้อกับคนที่จะย้ายมาบ้านไลเกอร์มีใครบ้างลูกสามคนค่ะแม่หนูจะไปคิงน้องโคดาย้ายไปคอลอสซอลส่วนน้องที่อยู่บ้านคิงไลท์มาไลเกอร์ครับโอเคทุกคนถอดชุดนักเรียนย้ายตามเพื่อนครับผมชุดนักเรียนค่ะอ่ะเราได้ชุดนักเรียนไลเกอร์ลูกได้รับแล้วครับโอเคเปลี่ยนยศเป็นไลเกอร์ให้แล้วครับครับขอบคุณครับอ่ะคนต่อไปอ่ะเราผู้ชายย้ายไปไหนลูกผมย้ายไปคอลอสซอลปีหนึ่งใช่ไหมครับครับผมปีหนึ่งครับจักผู้ได้ชุดนักเรียนไหมลูกได้แล้วครับได้แล้วครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้สวมชุดของบ้านคอลอสซอลบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจสุดๆครับหลังจากนั้นรุ่นพี่ขาไก่ที่มารับผมก็พาผมไปแนะนำกับคนอื่นๆภายในบ้านพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านและช่วงเวลาในการฟาร์มว่าเราสามารถเริ่มฟาร์มได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มหลังจากสามทุ่มถึงตีห้าเนี่ยไม่ควรจะออกจากบ้านเพราะผู้เสพเนี่ยอาจจะมาฆ่าเราหรือจับตัวเราไปได้จึงจำเป็นจะต้องระวังตัวกันให้มากๆส่วนเรื่องของเวลาเรียนก็คือถ้าเราเข้ามาเรียนเราก็จะได้ทั้งหมด8คะแนนในแต่ละวิชาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ว่างเข้าเรียนในวิชานั้นๆก็สามารถแจ้งเขียนลาในห้องแจ้งลาได้แล้วก็ทำการบ้านส่งในแต่ละวิชาเราก็จะได้ทั้งหมดวิชาละ5คะแนนซึ่งจะมีการเปิดรับการบ้านในแต่ละวิชาแตกต่างกันไปใน1เทอมเราก็จะมีเรียนทั้งหมดด้วยกัน2อาทิตย์เราจะสะสมคะแนนขั้นต่ำคือ13คะแนนเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สำหรับการสอบแต่ถ้าสมมติว่าเรามีคะแนนไม่พอก็สามารถที่จะขอเพื่อนที่มาเรียนครบทุกวิชาได้คร่าวๆทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับฮัลโหลว่าจะได้ครับอยู่บ้านไหนเราเห็นว่าอยู่บ้านไลเกอร์อ่ะ
อ้าวเห็นแล้วป่ะครับว่าอยู่บ้านไลเกอร์เห็นว่าอยู่บ้านไลเกอร์โอ้ผมเปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนแล้วมาอยู่ไหนเปลี่ยนมาอยู่โคโลซอลเหรอครับย่าอยู่โคโลซอลเหรอเธออยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในบ้านนี่นะครับอยู่ในบ้านแมนครับอยู่หน้าตู้ล็อกเกอร์นี่เธออยู่ไสครับนี่อยู่หน้าบ้านไม่เดี๋ยวครับโอเคหน้าบ้านโอเคครับผมพอกันครับพอกันอ้าวกูทราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเฮ้ยนี่ไงยินดีต้อนรับครับผมลีตั้งมีอะไรจะบอกลีตั้งมีอะไรจะบอกหล่อนกล้าดียังไงมาตัดสายฉันเอาผมคุยกับผู้ดูแลบ้านอยู่ไงผมก็เลยแบบว่ารับสายมาได้แล้วทำไมไม่โทรกลับเพื่อนฮะผมโทรกลับไปแล้วเมื่อกี้นี่ผมโทรกลับไปหาเขาแล้วผมโทรกลับไปแล้วผมเป็นบอโทษดิกล้ามากนะที่ตัดสายเราเปลี่ยนพอหัวมันกดเอ็มแล้วมันพับอันตัดสายนะเราเปลี่ยนเบอร์แล้วอ่ะทำความสะอาดโอเคครับแปลงร่างเป็นแมวได้กี่ตัวมะแปลงร่างเป็นแมวเหรอแปลงร่างเป็นหลายๆตัวเลยครับเป็นแมวแมวกับมีอันนี้เมย์จัดครับอันมีแมวแมนครับผมพี่โมจิมีแปลงเป็นแมวไหมครับแมวเหรอผมขอแมวผมขอเป็นไก่ยักษ์ตัวได้ป่ะครับมีใครเป็นไก่บ้างโอ้ยพี่มีอันอีกอันนึงพอดีเลยพี่มีเหรียญนึงพอดีเลยกูซ่าอยากลองแปลงดูไหมครับแมนครับผมอยากลองแปลงไก่เอาไปเลยคนนี้ก็ได้ครับจะยกให้เหรอคะครับผมแล้วไอ้ด่างยกให้ได้ไหมครับ102ค่าขอบคุณค่ะ103ค่ะขอบคุณค่ะสะดวกเอาแล้ว3ฮะเอาให้แน่เอาให้แน่เอาแล้วคนนี้อ่ะครับเขามันคือเหรียญอะไรอ่ะมีเหรียญให้ผมป่ะครับจักเหรียญนึงผมอยากต้องแปลงไก่นะพี่หมดแล้วพี่เหลือไก่กระต่ายอ่ะเอาไก่ก็ได้ครับผมมันเป็นไก่ครับอยากกินไก่ย่างไปดีครับไปดี33ครับผมพี่เมลเดี๋ยวพอมันแปลงเป็นไก่เราเอามันไปทำไก่ย่างใจเย็นครับใจเย็นครับไอ้ที่เห็นพี่แปลงเป็นหมาป่าเมื่อกี้หรือว่าเป็นปักเมื่อกี้เป็นเฉพาะสายเอกนะครับไม่มีเหรียญนะครับโอเคครับไอ้ที่สองครับขอกระต่ายหน่อยถ้าใช้แล้วมันจะหายไปใช่ไหมคะใช่แล้วมันจะมีเวลาอีก 2,500 วินะผู้ซ่ามาแนะนำพี่รุ่นพี่ให้รู้จักค่ะมานี่มาได้ครับนี่คอร์เนเลียวิแคปป้าสวัสดีค่ะนี่น้องเพิ่งย้ายมาใหม่จากไลเกอร์นะคะชื่อคู่ชื่อเลยนะคู่ซ่าครับคู่ซ่าคู่ซ่าคู่ซ่าถ่ายเป็นทักทายฉบับตัวเองเลยครับแคปป้าอยู่น้องได้ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับผมชื่อคู่ซ่าครับยินดีที่จะทุกคนครับป้าเห็นโยกจะเรียกบัตรให้คิดถูกแล้วนะคะที่ยายมาบ้านคอร์เซาแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะกินน้ำยาแล้วกลายเป็นร่างไก่แล้วมาดูกันครับว่าผมที่อยู่ในร่างไก่จะเกรียนขนาดไหนกันเป็นไก่เป็นแมวอะไรคิดซ้ายได้เจ้าไก่จะไปไหนไปไหนล่ะครับอยากกินตูดไก่ปิ้งอยากกินไก่ย่างเล็กกว่านิ้วก้อยกูนี่นะบอกใหญ่ฮัลโหลครับเอียงครับไปไสครับอุ้ยไม่พี่มีอะไรจะให้พี่มีเหรียญหนูให้โอ้เอาฮะเหรียญหนูจะไปไสครับจะไปไสครับไปซาลามครับพี่โอ้สิไปฟาร์มซาลามบ่ครับแมนครับโอเคครับจูครับเดินออกไปตรงอื่นหน่อยสิแล้วนี่ไม่คิดจะไปฟาร์มอะไรเลยหรอครับครับไก่สามารถกดฟาร์มของได้นะเอาไก่ฟาร์มของได้บ่ครับเอาไปดิครับรออะไรครับป๊า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 เดี๋ยวนะพูดว่าว่าจะอะไรครับว่าจะอะไรการบ้านส่งหรือยังเอากับเขาบอกท่านได้ประกาศประมาณมั้ยครับยังไม่เปิดยังไม่ได้เปิดเลยครับแต่ว่าก็ไปเก็บไว้ก่อนก็ได้ป่ะอ๋ออ่ะผมเก็บแล้วครับกองไฟมันบ่ครับ50อันมีแหละฮะผมดันแค่ดีอยู่จะไปฟาร์มทารามันเก็บได้มั้ยครับครูท่าเดี๋ยวผมลองเบิ่งครับเดี๋ยวผมลองเบิ่งแป๊บนึงกดคาถาเก็บก่อนนะปกติไอ้มือสลามนี้ที่ไหนรับนะครับเอ้ยนี่ครับผมเก็บแล้วครับผมเก็บแล้วไก่ผมมึงงิกแล้วตอนนี้อุ๊ยอุ๊ยไก่ผมมึงงิกอุ๊ยไก่ผมแบกเฮ้ยผมเห็นแมวจิกเลยจิกเลยจิกกินคล้ายได้นะครับแมวไก่กระต่ายจิกตูดมันไก่มาให้อุ้มก่อนมีคนสิรักไก่โอ้มีคนรักไก่โอ้บอกโอ้ไม่กอดอย่าขโมยไก่อย่ารักไก่ไปเอาแล้วจิกรักแล้วมาเทียนนี่โอ้ยดีมารอดแล้วอย่าย่างผมฝั่งนู้นมีอย่าใจเย็นๆครับอย่าย่างไก่ครับอย่าย่างไก่ผมย่านแล้วเอาทีเดียวโอ้เดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นโอ้ยไม่เอาผมยังไม่ทันอยากถึกย่างครับตอนนี้จะไปแต่กูจะใส่บ่ขอโทษครับผมขอโทษไปโอ้ยยิ้มหรอ
ผมปวดต้นครับผมปวดต้นครับอย่าขาผมอย่าขาผมอย่าขาผมเลยสัตว์วิเศษแตกตื่นครับอย่าเฮ็ดแบบนี้สัตว์วิเศษแตกตื่นครับโอ้ยตายตายตายแกมีอะไรยิ่งเร็วๆนี่แกจะตายสองหนึ่งอ้าวแล้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 วนี่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 สวัสดีครับสวัสดีครับอยากเป็นไก่ไก่มาแล้วผมเป็นไก่ครับอะไรอ่ะผมเป็นไก่ครับผมเป็นไก่ผมกำลังปากกาปากกาครับเป็นไก่ทัวร์เหรอผมเป็นไก่กำลังทัวร์เล่นแล่นเล่นรอบนี้ครับไม่ได้มาคนเดียวนี่ใช่ไหมใช่แล้วครับมากกับไผ่ครับผมมากกับไผ่อ่ะข้างหลังมีหนูอีกตัวไม่ใช่หรอแมนครับหมูผมครับซื้อจิตดิดครับลองเอิญเขาเบิ้งครับเดี๋ยวเขาสิเว้าน้ำเอาไปลากกินได้มั้ยครับไก่ลองเบิ้งดูเดี๋ยวไปลากกินฮะคุยลองคุยกับมันหน่อยครับคุยกับจิตดิดได้ครับมันสิเว้าเป็นเสียงหนูนะครับอะไรหนูลูกมันเว้าเหรอครับมันเว้าเหรอครับเลิกก่อมันเว้าได้ทำนี่เหรอครับพักก่อนเอาทาอุ่มไก่เอ้ยแบบสุดยอดมาครับไก่ผมพี่คนพิการไปแล้วครับเอ้ยตอนนี้หนูผมนี่แบบว่ากำลังฟังเขาไปในผมเอื่อยนะครับมันถือแท้ผมเอื่อยป่ะครับสั้นตัวสั้นตัวไปอย่าไปแท้เด้ออย่าไปแท้ปั๊กๆๆๆหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มขายแคนดี้สีฟ้าและสีเหลืองให้กับเชฟสุดสวยที่แวะเข้ามาที่บ้านรวมทั้งหมดที่ได้มาก็คือ 48,000 แกลเลียนถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อจากนั้นผมก็ได้รับงานจ้างจากรุ่นพี่ว่าอยากจะได้ทุกคาถาอย่างละพันแล้วก็แคนดี้บ้านแต่ละสีอย่างละพันเช่นกันงานนี้รุ่นพี่เมลเลยพาผมไปฟาร์มปรุงยาก่อนอุ้ยเป็นยังไงบ้ครับนาแหกเลยไหวบ้ครับไหวบ่โอเคครับโอเคอาการเป็นยังไงบอกหมอสิเป็นยังครับเป็นยังนะซื้อการเดียนนี่ผมนึกถึงยังมูบ่ฮะอะไรครับผมว่ามันซื้อหนังเลยการเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่หนังของโลกมาเคยเบิ่งบ่ครับเคยเบิ่งบ่ครับ I am Groot เอ้ยครับนั่นแหละครับผมหูจักเลยครับ I am Groot นี่ไงที่มันเกาะหลังเอ้ยเกาะไหล่เมลนั่นใช่มั้ยอ่ะมีตัวนึงอันนี้ชอบชื่ออะไรนะแมนครับแมนมีกรูดแล้วก็มีล็อกเก็ตครับอันที่อันนี้กรูดครับอันนี้กรูดมีล็อกเก็ตนําไหนพูดไอแอมกรูดดิตอนนี้ล็อกเก็ตครับไอแอมกรูดเกียดพูดถึงภาษาอีสานเมื่อวานไปบ้านฟินิกแม่งมีคนนึงพูดอีสานที่มันเหมือนหลวงปู่มหามุนีแม่งบอกว่าผมไปฟาร์มมาผมเมื่อยกระดอนี่ผู้ฟังเป็นเมื่อยกระดอเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยหลังจากที่เก็บปรุงยาอยู่สักพักมันก็เริ่มมืดแล้วผมก็เลยทำการย้ายไปเก็บแคนดี้สีม่วงที่บ้านคิงกิงดอลล่าแทนและเรื่องราวความละมุนวุ่นวายอบอุ่นทั้งหลายก็ได้เริ่มต้นขึ้นฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยเราผมซื้อคู่ซ่าครับคู่ซ่าครับผมขยันจังเลยอ๋อพอดีผมเข้ากับมาฟาร์มครับพอดีตอนนี้กำลังทำงานหาเงินครับขนฟาร์มแฮมดีเราไปขายได้ราคาดีผมก็อยากสีฟาร์มเรื่อยๆครับใช่ฟาร์มสีเลยได้ราคาดีมากแล้วแล้วเอ้ยชื่อยังครับพี่หรอพี่ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์เมลล่าน่ะโอ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ้ยสอนเกี่ยวกับยังครับวิชาคาถาน่ะวันนี้ได้เข้าเรียนไหมมื้อนี้ผมบ่ได้เข้าเรียนเลยครับเมื่อวานปีนึงเป็นบ้านคิงใช่ไหมครับต้องเรียกว่า Purple CEO ผมบ่ได้บ้านคิงครับผมคอลอสซอลครับไม่ใช่ที่เนี่ยมันบ้านคิงอ๋อโอเคเนี่ยที่เธอเก็บอยู่เนี่ยอ๋อโอเคครับลองพูดสิ Purple CEO Purple CEO นะแต่เวลาเก็บแคนดี้เวลาก่อนไล่เวทถือไม้คาทาก่อนไม้คาทาอยู่ไหนอ๋อโอเคครับอ่ะฮะส่วนบ้านไลเกอร์ตรงนู้นข้างๆจะเป็นเยลโล่ซีโอนะส่วนฝั่งนู้นบ้านฟินิกก็จะเป็นเลสซีโอส่วนบ้านเธอลืมบ้านผมก็สิเป็นบลูซีโอเหมือนป่ะครับอ่ะใช่บลูซีโอเพราะฉะนั้นเวลาเก็บท่องคาถาได้นะได้ครับผมอ่ะไปเลยเพปเปอร์ซีโอเพปเปอร์ซีโอสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผีป่ะครับผีครับใช่ครับเป็นผีค่ะโอ้ผีคุณผีต้องการยังครับต้องการให้สวดป่ะครับผีต้องการอมยิ้มป่ะครับอมยิ้มจ้าแล้วคุณผีซื้อหยังครับคุณผีเป็นตาฮักคุณผีซื้อแคทซี่จ้าคุณผีซื้อแคทซี่ป่ะครับนั่นละจ้าโอ้คุณผีแคทซี่เป็นตาฮักดีครับน่าฮักป่ะจ้าฮักได้ป่ะครับฮักผีได้ป่ะครับฮักได้จ้าคนกับผีอยู่น้ำกันบ่ได้บ่แม่นป่ะครับอยู่ได้จ้าอยู่ไปได้ทุกที่นะจ้านี่ผมเต้นแล้วครับดีครับมือดีครับท่าครับเดาจังได๋กับบ่หลุดเดาจังได๋กับบ่หลุดนี่ครับผมมักบ่ครับคุณผีมักบ่มักหลายจ้าอ๋อมักเอวบ่ครับหรือมักไผ่ครับมักเจ้านะจ้าโอ้ยเขินเลยพักเบรกความหวานเอาไว้ก่อนผมหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมแวะเข้าไปดูในช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลยนะ